สวัสดีครับอาทิตย์ยังไม่สิ้นแสงชีวิตก็ยังคงมีความหวังนะครับก็วันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับนายแว่นวันนี้จะพามาชมบรรยากาศที่ตลาดปากคลองครับตลาดยอดพิมานนะฮะกับบรรยากาศโครงการดีๆนะครับของตลาดดอกไม้ยอดพิมานร่วมกับพ่อแม่พี่น้องชาวปากคลองตลาดผู้ค้าแม่ขายทั้งหลายเจ้าหน้าที่ก็กำลังจัดเตรียมสถานที่นะครับแล้วก็สิ่งของทานน้ำใจของพ่อแม่พี่น้องชาวปากคลองตลาดนะครับที่จะนำมา มอบในทานน้ำใจครั้งนี้กับโครงการที่มีชื่อว่าโต๊ะกับข้าวชาวปากคลองนะครับกับผักสดๆมากมายหลากหลายชนิดนะครับเพื่อแบ่งเบาภาระค่าของชีพของพี่น้องประชาชนในช่วงระยะเวลานี้นะครับกับโครงการโต๊ะกับข้าวชาวปากคลองตลาดนะครับเชิญหยิบฟรีได้เลยแจกทุกวันนะครับช่วงเย็นๆประมาณ5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับก็จัดเป็นถุงๆแบบนี้นะครับเพื่อหยิบฉวยง่ายๆนะครับหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายบรรยากาศสดๆนะครับในช่วงนี้กับบรรดาพ่อค้าแม่ขายนะครับต่างก็ทยอยนำผักมาร่วมกับโครงการนี้โต๊ะกับข้าวชาวปากคลองตลาดนะครับกันอย่างต่อเนื่องดังที่เห็นในภาพนะครับถือเป็นทานน้ำใจที่มอบให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปที่กำลังเดือดร้อนในช่วงเวลานี้นะครับกับโครงการโต๊ะกับข้าวชาวปากคลองตลาดเพื่อแบ่งเบาภาระค่าของชีพนะครับในการจัดซื้อหาวัตถุดิบในการทำกับข้าวทานกันในครัวเรือนนะครับภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาร่วมโครงการโต๊ะกับข้าวช็อปปากคลองตลาดแห่งนี้นะครับกับองค์การตลาดร่วมกันมอบทานน้ำใจให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับที่มารับทานน้ำใจครั้งนี้กับมาตรการป้องกันนะครับการฉีดเจลแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดมือนะครับก่อนรับถุงกับข้าวจากท่านผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีภายในถุงก็บรรจุไปด้วยผักสดหลากหลายชนิดนะครับก่อนนำไปประกอบอาหารต่อไปเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้ามาคอยดูแลความเรียบร้อยให้นะครับกับภาพบรรยากาศการรับมอบทานน้ำใจของพี่น้องประชาชนทั่วไปที่ผ่านไปผ่านมาและในพื้นที่ใกล้เคียงครับที่รู้ข่าวก็มารับทานน้ำใจกับโครงการโต๊ะกับข้าวชาวปากคลองตลาดกันอย่างคึกคักนะครับบรรยากาศสดๆนะครับของพี่น้องประชาชนที่มาต่อแถวรับทานน้ำใจในครั้งนี้นะครับแต่ก็เป็นระยะช่วงห่างกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพื่อการแพร่ระบาดของเชื้อในขณะนี้นะครับผักสดๆมากมายหลากหลายชนิดนะครับต่างก็ทยอยนำมาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่พอเพียงต่อผู้มารับนะครับจากน้ำใจของพ่อแม่พี่น้องชาวปากคลองตลาดพ่อค้าแม่ขายนะครับต่างก็นำผักผลไม้หรือว่าสิ่งที่จำเป็นครับมาร่วมกันเป็นทำน้ำใจในครั้งนี้ด้วยนี่รวยส่วนแผงนี้ไม่เกี่ยวนะครับแล้วแต่ดวงของท่านกับอีกหนึ่งโครงการนะครับตู้ปันสุขหยิบแต่พอดีถ้าท่านใดมีใส่ตู้แบ่งปันนะครับกับน้ำใจของพี่น้องชาวปากคลองตลาดที่ร่วมแบ่งปันให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับกับตู้ปันสุขนะฮะเชิญหยิบได้ฟรีนะครับหยิบแต่พอดีก็ถ้าสิ่งของหมดตู้ก็จะมีผู้ใจดีนะครับนำมาจัดใส่ตู้ให้อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนที่เห็นนี่ก็เป็นพวกผลไม้ส้มนะฮะต่างๆกระดาษทิชชู่น้ำดื่มนะก็ขาดไม่ได้นะครับก็จะมีอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นยังไงบ้างครับ
กับภาพความประทับใจและโครงการดีๆของพี่น้องชาวปากคลองตลาดที่ร่วมกันทำในครั้งนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้กับผมในแว่นด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม